สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อยู่กับอาร์มนะครับกับเมนูข้าวกล่องนะครับวันนี้จะเป็นเมนูข้าวกล่องที่ทำด้วยการผัดนะครับแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไส้กรอกนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองให้เป็นข้าวกล่องในบรรยากาศทะเลนะครับก็จะเป็นข้าวกล่องโต้คลื่นนะครับก็เดี๋ยวจะโต้คลื่นยังไงเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับส่วนผสมนะครับก็มีข้าวญี่ปุ่นนะครับหุงสุกนะครับอันนี้เราไม่ปรุงเป็นข้าวปั้นซูชินะครับเป็นข้าวเปล่าธรรมดานะครับก็มีกุ้งนะครับแกะเปลือกไว้ห่างนะครับเดี๋ยวอาร์มจะผ่าหลังให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านะแล้วก็มีไส้กรอกนะครับอาร์มใช้ไส้กรอกหมูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นรูปปลาหมึกนะครับแล้วก็มีซอสปรุงอาหารนะครับแล้วก็มีซอสหอยนางรมนะครับส่วนผักต่างๆก็จะมีแครอทนะครับหั่นเต่าเล็กๆข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานถั่วลันเตานะครับลูกเกดนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับเรามาเริ่มตัวกุ้งนะครับเมื่อกี้อาร์มบอกไว้ว่าเดี๋ยวอาร์มจะสอนวิธีการหั่นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะครับก็คือเราจะผ่านิดเดียวนะคุณผู้ชมแค่เฉือนเข้าไปนิดเดียวไม่วันนี้เราจะไม่ผ่าลึกนะครับก็จะผ่าแบบนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาเส้นดำออกนะครับนี่อาร์มคิดว่าเทคนิคนี้ทุกคนน่าจะทำได้แล้วนะครับน่าจะไม่ยากนะครับแต่สำหรับคนที่หัดใหม่ก็ดูไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็พักตัวกุ้งไว้ส่วนปลาหมึกวันนี้เราใช้ตัวไส้กรอกนะครับบางคนเนี่ยเวลาทำไส้กรอกให้เป็นปลาหมึกนะครับเขาจะหั่นตรงๆใช่ไหมครับถ้าหั่นตรงๆเนี่ยถามว่ามันสวยไหมมันก็ระดับหนึ่งเนาะแต่อาร์มจะให้มันดูมีหนวดยาวๆขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือจะหั่นเฉียงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็น6ชิ้นนะครับ6หนวดโอเคอย่างนี้นะครับก็จะได้6หนวดนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในกระทะนะครับถ้าทอดเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นมานะครับตัวไส้กรอกเนี่ยมันก็จะหดตัวลงมานิดนึงนะครับก็จะสวยงามหรือว่าคุณผู้ชมไม่ชอบทอดนะครับก็สามารถเอาไปเข้าไมโครเวฟได้นะครับก็คืออาจจะใส่น้ำลงไปในถ้วยนะครับคือเหมือนกับลวกผ่านไมโครเวฟอะครับมันก็จะช่วยให้ตัวหนวดของหนวดปลาหมึกเนี่ยมันโค้งนะครับตัวไส้กรอกเนี่ยมันจะโค้งแต่สีมันจะไม่ค่อยเข้มนะครับสีมันก็จะจืดๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราจะผัดข้าวผัดก่อนนะครับแล้วก็นำไส้กรอกนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ยไปผัดทีหลังนะครับผัดแยกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำข้าวผัดดีกว่าครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนนะครับโอเคนะครับใส่ไปนิดนึงแล้วกันพอใส่น้ำมันมะกอกแล้วนะครับรอให้กระทะร้อนพอน้ำมันกรอกร้อนแล้วนะครับก็เอาผักลงไปเลยครับแครอทนะครับหั่นเต่าเล็กๆไม่ต้องลวกนะครับเดี๋ยวผัดก็สุกนะฮะแล้วก็ข้าวโพดนะครับโชลันเต้าครับแค่3สีนี้ก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมแต่เรายังไม่พอเราจะใส่ลูกเกดลงไปด้วยนะครับผัดพอทุกอย่างพอมันตึงๆนะครับแล้วเราก็จะปรุงรส
เกล็ดอบแห้งพอผัดมาเดี๋ยวมันก็จะความร้อนก็จะทำให้ตัวลูกเกดเนี่ยตึงขึ้นมานะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงอาหารนะครับ1ช้อนแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนพอใส่ซอสหอยนางรมแล้วนะครับน้ำมันมันจะเริ่มกระเด็นแล้วล่ะต้องรีบคนไม่งั้นจะไหม้นะครับเพราะว่าตัวหอยเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางส่วนมันมีน้ำมันอยู่ครับบางยี่ห้อเนาะไม่ใช่บางยี่ห้อมันมีน้ำตาลไม่ใช่น้ำมันไม่ถูกน้ำตาลนะครับมันจะไหม้นะครับลองใส่ลงนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะเอาข้าวเก่าหรือว่าข้าวค้างคืนเนี่ยมาผัดได้นะครับเพื่อเป็นการอุ่นรอบสองเนาะสีสวยขึ้นมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราผัดให้เขาสุกดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันครับครับก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันลงในกระทะก่อนนะครับนิดหน่อยนะครับกิ้งให้ทั่วกระทะนิดหนึ่งโอเคนะครับเราจะทอดกุ้งก่อนนะครับใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรกุ้งสุกง่ายให้มันทยอยสุกนะครับนะครับทอดให้มันสีสวยทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกไทยหน่อยดีไหมพริกไทยพอสุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกลับด้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยนะครับได้แล้วกุ้งสุกง่ายนะครับคุณผู้ชมจะให้กุ้งไปโต้คืนกับตัวปลาหมึกนะนี่เดี๋ยวไปจัดไปกล่องจะสีสวยมากเลยนะครับปรุงกลิ่นให้มันนิดนึงไม่งั้นกุ้งก็จะไม่นัวได้กลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับแล้วเราก็พักไว้ให้จางประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พอเลยนี่สีงามมากโอเคแล้วก็ตั้งไฟต่อใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับใช้กระทะใบเดิมไม่ต้องล้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาหมึกเนี่ยไปกลิ้งบนน้ำมันนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้ตัวปลาหมึกเนี่ยมันแผ่ออกมาอย่างนี้นะครับถ้าอยากได้สีเข้มก็ต้องผัดนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากได้สีจืดๆแล้วก็เนื้อยังคงเป็นแบบนิ่มๆอยู่นะครับก็ลวกได้นะครับถ้าทอดเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้ครับสีมันจะแบบด่างๆนิดนึงโอเคพอมันเริ่มบานๆก็พอแล้วนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วไม่ต้องนานมากนะครับปิดไฟเลยนะครับเย้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดจานกันครับ
ครับตอนนี้นะครับอามก็เอาข้าวผัดนะครับจัดลงในกล่องแล้วนะครับก็ข้าวผัดนะครับอามจะใส่แบบฝั่งนี้จะนูนกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาผักกาดแก้วนะครับรองไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวไข่ต้มนะครับมาเสิร์ฟคู่กันนะครับเห็นไหมครับปลาหมึกเรามีตาแล้วด้วยนะครับอามใช้มายองเนสนะครับเชื่อมระหว่างตัวไส้กรอกกับลูกเกดนะครับอามหยิบลูกเกดจากตัวนี้ไปแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาแต่งเป็นตัวตานะครับแล้วก็กุ้งก็วางให้สวยงามอย่างนี้นะครับให้มันโตขึ้นนะอันนี้ให้จินตนาการว่าข้าวผัดเราเป็นขึ้นอยู่โตกันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวอามจะสอนวิธีการทำไข่ต้มนะครับวิธีการหั่นไข่ต้มก็คือคุณผู้ชมก็ใช้มีดเล็กนะครับต้มไข่มานะครับแนะนำให้ต้มไข่ให้สุกเลยนะครับสุกแบบฮาร์ดบอยเอ็กเลยครับสุกแบบข้างในมันแข็งเลยนะครับไม่ต้องให้เป็นยางมะตูมนะครับแล้วก็พักให้เย็นนะครับจากนั้นก็วิธีการต้มแนะนำถ้าอยากได้ไข่แดงให้อยู่ตรงกลางนะครับให้คนนิดนึงแต่วันนี้อามคิดว่าฟองนี้น่าจะไม่อยู่ตรงกลางนะเพราะเราไม่ได้คนนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้มีดนะครับจิ้มลงไปเดี๋ยวอามยกเข้ากล่องไปก่อนนะครับแล้วก็เอามีดนะครับจิ้มไปให้จินตนาการว่าไข่มันกำลังจะแตกอยู่ไข่มันกำลังจะฟักนะครับซิกแซกอย่างนี้นะครับจิ้มให้โดนไข่แดงข้างในนะครับเพราะว่าเราจะทำการตัดไข่ขาวนะครับให้มันเป็นซิกแซกอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะรอยต่อมาอยู่ตรงไหนนะครับให้กดบีบๆตัวไข่ต้มนิดนึงนะครับกะให้อยู่ตรงกลางนี่ไข่แดงไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงไหนเอ้ยนี่ไปเรื่อยๆนะครับทำได้ไข่ทุกแบบนะครับทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับต้มให้สุกนะครับจากนั้นก็แยกออกจากกันนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะสวยเหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้ได้แค่ฝั่งเดียวนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมผ่าตรงกลางพอดีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นะครับกดลงไปนิดนึงนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับส่วนไข่นกกระทาอามก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวเรามาจัดลงในตัวข้าวกล่องเราดีกว่านะครับอามก็จะใช้วันนี้เลือกเป็นไข่ไก่กับไข่นกกระทานะครับก็ใส่ไข่ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศจะได้สีตัดกันนะครับแล้วก็มีตัวไข่นกกระทานะครับอีกสักหนึ่งฟองครับไปโอเคแล้วก็มุมนี้อาจจะว่างก็ใส่พาสลีย์ลงไปโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวกล่องโต้คลื่นนะครับเกือบลืมชื่อเนาะโอเคนะครับก็ส่วนผักนะครับคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามความชอบนะครับสำหรับอัตราส่วนวันนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงกะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับหาฝากมาปิดก่อนปิดปึ๊บเสร็จแล้ว